หน้านี้สวยหน้านี้ใช้ได้เลยเนี่ยไหลต่อโอ้โหจังหวะนี้ไหลอีกวายเข้าสวยดิเบ็ดนี้มันแตกนะคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราพบเกมสาวทำอีกเช่นเคยนะเพื่อนนะเขาบอกว่าช่วงนี้กำลังมาเราไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้เรามากระทุน350นะเพื่อนเราไปดูเลยกว่าที่เบ็ด5นะไปดูนะมาเลยเพื่อนในวันนี้ไปออโต้10หมุนไปดูซิว่าเป็นไงกันบ้างโอ้โหแล้วเคเข้าจังหวะนี้เจเข้าเคเข้าจังหวะนี้สวยสแกตเตอร์3ตัวเองนะเคเข้ามานะไปเรื่อยนะคอมโบเข้าจังหวะนี้เจเข้าสวยไม่มีอะไรโอ้สแกตเตอร์เข้าแล้วจังหวะนี้เพื่อนมาเลยโอ้ยนี่แตกอีกก็เจแตกอีกโอ้โหจังหวะนี้ไหลๆเลยโอ้โหสแกตเตอร์5ตัวจังหวะนี้นะเพื่อนๆนะสแกตเตอร์5ตัวนะไปดูเลยว่ะไปไม่มีอะไรนะยังไม่มีอะไรนะโอ้โหมาแล้วเพื่อนจังหวะนี้คอมโบบอกไม่มีคอมโบนะไปต่อไปนะไปเรื่อยนะเพื่อนค่อยๆปั่นโอ้โหมาแล้วจังหวะนี้หน้าสิบมาหน้าเขียวไม่มานะโอเคเข้าจังหวะนี้เพื่อนเจเข้าจังหวะนี้โนไอมาคิวมาหรือเปล่าคิวไม่มานะไม่เป็นไรเพื่อนไปต่อติดเข้าเคเคไม่มาไม่เป็นไรไปต่อเพื่อนไปต่อนั่นเพื่อนไปต่อสวยสวยนะไม่ต่อไปเรื่อยเบ็ดสิบเลยตัวสิบไปเลยโอ้จังหวะนี้เพื่อนจะม่วงไม่มีคอมโบมาแล้วจังหวะนี้ไหลหรือเปล่าไหลนะจังหวะนี้ค่อยๆไหลเบาๆไหลแบบชิวๆมาแล้วเพื่อนจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วเพื่อนจังหวะนี้10โอ้โหไหลต่อหรือเปล่าเอเข้าอีกสวยสวยนะแฟนดอแฟนดอไหลไปเจเข้าจังหวะนี้คิวมาแถวสามไม่มีคิวนะหน้าเขียวหน้าสิบแล้วเคลงมาหรือเปล่าเคลงมาสวยวายวายลงมาไม่มีอะไรไปต่อนั้นเพื่อนค่อยไปค่อยเล่นไปมาแล้วไหลหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าเข้าต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้านะมีคอมโบไหมมีคอมโบไหมไม่มีโอเคเข้าแล้วจังหวะนี้งานจังหวะนี้หน้าใหญ่จังหวะนี้ไปต่อเมื่อไปเลยหน้าม่วงเข้าจังหวะนี้ติดเข้าต่อหน้าเคไม่ได้ไปต่อเมื่อมาแล้วเพื่อนวันนี้มาแล้วเพื่อนไหลต่อไหลอีกไม่มีละไอดอกไปเลยเพื่อนไปเลยโอเคนะ
ไรนะหน้าเจเข้าจังหวะนี้ผมและเทเข้าจังหวะนี้อะไรใช้ได้อยู่มาแล้วเมื่อหน้านี้เข้าอีกแล้วเมื่อวานนี้ขาดสิบนะมาแล้วเมื่อวานนี้เข้าต่อมาแล้วเนี่ยไม่ไหลนะไปเพิ่มเบ็ดดีกว่าไปมาแล้วเนี่ยมาแล้วไปต่อเนี่ยไปต่อเนี่ยหน้านี้สวยหน้านี้ใช้ได้เลยเนี่ยไหลต่อโอ้โหจังหวะนี้ไหลอีกวายเข้าสวยดิเบ็ดนี้มันแตกนะเพื่อนวันนี้ผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพื่อนใครสนใจตามผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นั้นเพื่อนใต้เดสคริปชันนะหรือคอมเมนต์ปักหมุดนั้นเหมือนไปเดี๋ยวผมวันนี้ส่วนนี้ผมขอลาไปก่อนแค่นี้นะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่